ตอนนี้นะคะกระแสแบรนด์เกาหลีได้เป็นแฮชแท็กที่กำลังพูดถึงในโซเชียลอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดู2เหตุการณ์ที่เรียกว่าย้อนแย้งกันมากๆเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นคลิปวิดีโอของคนเกาหลีที่เขาเคยได้ออกมาพูดถึงเมืองไทยว่าคนไทยเนี่ยไม่มีเงินแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีเพราะฉะนั้นตม.เกาหลีเนี่ยทำถูกแล้วที่ส่งคนไทยกลับประเทศแต่ในทางกลับกันค่ะมีคนไทยที่ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีในช่วงนี้เขาได้ถ่ายภาพสนามบินมานะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามันสวนทางกันยังไงตอนนี้น่ามีคลิปที่คนเกาหลีเขาได้ออกมาพูดถึงค่ะบอกว่าเนื้อหาต่างๆที่ทำเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่จะให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก่อนนะคะโดยคลิปนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่คนไทยนั้นไปเกาหลีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาโดนตม.เกาหลีส่งกลับด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าโดนตม.เกาหลีส่งกลับประวัติจะเสียอย่างแน่นอนแล้วก็การที่จะกลับไปเที่ยวเกาหลีอีกครั้งหนึ่งจะต้องเป็นการทำวีซ่าเข้าไปและจะต้องเป็นวีซ่า 43-9 ด้วยนะคะเรียกว่าข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเพียบเลยแต่ว่าเรามาดูกันค่ะบรรยากาศในสนามบินอินชอนโอ้โหเขาบอกว่าเรียกว่าเงียบเหงามากๆแบบเนี้ยก็ลองดูละกันว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์นักท่องเที่ยวไทยเยอะๆชาติอื่นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยมันคงจะตังหิดตังหิดอยู่นะโล่งขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะทนได้นานหรือเปล่านะคะโดยในคลิปรีวิวนี้นะคะที่มีชื่อว่ายายน้ององุ่น KETA เขาบอกว่าอ้าวไปเกาหลีแล้วโดนส่งกลับยังจะอยากไปประเทศเขาอีกรอคำตอบก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าบอกว่าจะทำวีซ่าเข้าไปอีกรอบเพราะว่ารอบที่ติดห้องเย็นเนี่ยยอมรับว่าตอนตอบคำถามนั้นไม่ได้เตรียมแผนอะไรไปเลยก็ตอบในแผนไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับว่ายื่นแผนให้เจ้าหน้าที่ดูแต่พอเจ้าหน้าที่ตม.เขาถามก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ดูไปเหมือนว่าไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนก็เลยปล่อยให้เพื่อนเป็นคนทำแผนให้ประมาณนี้ทำให้เหมือนกับว่าในสายตาของเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีเนี่ยดูเหมือนกับว่าเรามีความไม่น่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาทำวีซ่าแล้วถึงจะไปเที่ยวใหม่ได้ซึ่งสำหรับคนที่เคยโดนส่งกลับแล้วบางคนก็อยากจะเข้าไปเกาหลีใหม่อีกรอบนึงโดยเฉพาะคนที่มาตามรอยไอดอลหรือว่าอยากจะมาดูคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยสุดท้ายหน้าเขาก็เขียนเอาไว้ค่ะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วกันนะคะความชอบของใครของมันความสุขของใครก็ของมันค่ะแล้วก็บอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าการที่ได้ไปประเทศเกาหลีไปนั่งกินข้าวอากาศเย็นๆก็มีความสุขขอให้เข้าใจกันนะคะไม่มาเม้นดูถูกกันนะคะโดยครีเอเตอร์ช่องนี้นะคะน่าจะเป็นช่องที่รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการจะไปเที่ยวเกาหลีค่ะก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจอย่างนึงนะคะแต่ว่ามีหลายคนทีเดียวเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแต่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนเลยค่ะที่ล่าสุดนะคะมีประเด็นที่ตอนนี้กำลังพูดถึงในสื่อโซเชียลนะที่คนเกาหลีเนี่ยทำคลิปถือป้ายว่าแบรนด์เที่ยวเกาหลีแบรนด์เที่ยวเกาหลีแล้วก็ติดธงว่าเป็นธงชาติไทยอยู่ที่ตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเกาหลีเปิดเป๋าตังค์อุ้ยกระเป๋าตังค์โลกไม่มีตังค์สักบาทเลยที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะคราวนี้ตอนนี้ค่ะเขาก็ได้ออกมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่ได้ทำไปแล้วนะคะโดยในคลิปวิดีโอเนี้ยยังไม่ได้ลบทิ้งไปนะเพียงแต่ว่าปิดแสดงความคิดเห็นก็คือไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์ได้ซึ่งในคลิปวิดีโอที่เขาทำออกมาอีกอันนึงเนี่ยก็ปิดคอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันค่ะโดยเขาได้ชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยจัดทำขึ้นตามเนื้อหาของบทความจริงที่ไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของบุคคลเฉพาะคนเพราะฉะนั้นไม่มีความขุ่นเคืองหรือว่าไม่มีความรู้สึกทางด้านลบต่อคนไทยอย่างแน่นอนเรายังต้องการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยและพัฒนาผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จการโจมตีส่วนบุคคลหรือว่าการกระทำที่มากเกินไปและโปรดทราบว่าความคิดเห็นที่เป็นอันตรายอาจจะถูกลบโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยวิดีโอนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยถูกผลิตขึ้นตามเนื้อหาของบทความจริงและยังได้ระบุนะคะบอกว่าความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเหมาะกับที่จะศึกษามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนที่เข้ามาคอมเมนต์คราวนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะคะมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าอุ้ยไปญี่ปุ่นดีกว่าคนก็น่ารักสุภาพยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วสบายจิตสบายใจรักญี่ปุ่นค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ก็มีค่ะบ้านพี่เมืองน้องด้วยกันทั้งนั้นไปประเทศที่เขายินดีต้อนรับเราจะดีกว่ามีเงินแล้วจะไปประเทศในฝันอะไรก็ได้
บางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าไปปูซานมาเดือนที่แล้วค่ะผ่านตอมอแบบเกรงๆแต่ว่าก็โชคดีได้เที่ยวสบายใจโดยเจ้าของครีเอเตอร์ที่รับทำวีซ่าเกาหลีนะคะก็ได้มาตอบด้วยค่ะบอกว่าจริงๆตม.เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะโดยบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบนะคะบอกว่าคงจะเป็นมากกว่าที่คิดใช่ไหมคะบางคนบอกไม่กล้าเสี่ยงเสียเวลาตั๋วเครื่องบินขาไปขากลับไหนจะอุตส่าห์ได้เวลาพักร้อนแล้วและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนี่แหละครับน่าเที่ยวมาที่สุดละเกิดที่นี่คนไทยชอบมองข้ามบางคอมเมนต์บอกไปเที่ยวนะไม่ได้ไปสอบจองวนอะไรจะขนาดนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยอยากไปค่ะเกาหลีแต่ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วค่ะรักญี่ปุ่นนะคะจะไปเที่ยวแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหสนามบินเกาหลีคุณแม่เจ้าว่างมากสุดๆโดยครีเอเตอร์เจ้าของคลิปนะก็มาบอกว่าเรียกว่าเหงาเลยล่ะค่ะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวนะคะจีนญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวแล้วดีกว่าเยอะมากๆแต่ว่าถ้าอยากไปทำงานเกาหลีเลยค่ะผ่านตม.แน่นอนเขารู้กันอยู่แล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเรานะไม่คิดจะไปแล้วล่ะลาขาดแล้วนะเกาให้เงียบไปแบบนี้ละดีแล้วใครจะอยากไปเนาะอุ๊ปส์ทริปถัดไปโอซาก้าค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าไปเที่ยวเกาหลีก็เหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยนะกล่องจุ่มจะไปต่อหรือว่าพอจำนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหสนามบินเกาทำไมร้างเหมือนสุสานขนาดนั้นตัดภาพมาที่ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิสิจ้านักท่องเที่ยวเพียบทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติบางคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากคิดเลยค่ะแต่ดูแล้วขอบอกคำเดียวว่าสมน้ำหน้าค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราเพิ่งไปเที่ยวจีนมาขอบอกว่าแฮปปี้จริงๆของกินและถูกมากๆเมืองก็ทันสมัยแถมฟรีวีซ่าอีกต่างหากเดินทางสะดวกสบายสบายอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าขอบอกเลยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นน่าไปเที่ยวทั้งนั้นญี่ปุ่นคนน่ารักจีนเมืองสวยๆไปทั้งสองประเทศดีกว่าค่ะเห็นสนามบินแบบนี้ก็ขอให้เหงาต่อไปแล้วกันนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเกาหลีเนี่ยมีอะไรให้ดูคนไทยถึงอยากไปเที่ยวกันนักหนังซีรีส์ก็ไม่เห็นจะน่าดูตรงไหนเลยกี่เรื่องก็มีโครงสร้างแบบเดิมนั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปจีนดีกว่าผู้ชายจีนเยอะจนล้นเมืองหิมะก็มีเยอะเหมือนกันแล้วขอบอกคนจีนที่หล่อเนี่ยโอ้โหสุดยอดโคตรหล่อมากลากลิ้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของเราเนี่ยตอนนี้เกาหลีใต้เขาเป็นพันธมิตรกับสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาไปแล้วนะคะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองเลยถ้าเกิดไปเที่ยวเกาแล้วติดตม.แล้วก็หากโดนส่งกลับคุณจะเสียประวัติหมดเลยนะและหากคุณจะขอวีซ่าเข้าพวกยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าแทบจะหมดหวังเลยถ้าอยากจะไปจริงๆลองเสี่ยงไปเกาหลีไปอันดับหลังๆแล้วกันเพื่อจะทำให้เข้าเกาหลีได้ง่ายขึ้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเท่าที่เห็นสายตาเนี่ยดูถูกคนไทยทั้งนั้นตั้งแต่ยังไม่เข้าพอเห็นป้ายคนไทยมาแล้วก็เรียกเข้าห้องเย็นไปเลยแบบนี้ขอให้เงียบยาวไปเลยนะคะผ่านยากผ่านเย็นเหลือเกินพนักงานตม.เขาคงจะอยากพักผ่อนละมั้งให้เขาได้สมใจนึกสมใจอยากกันไปเลยค่ะและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีตอนนี้อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ